สวัสดีค่ะพัดประภัสสรนะคะวันนี้นะคะพัดก็อยากจะมาเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมลอยกระทงกันค่ะในเทศกาลลอยกระทงปีนี้นะคะซึ่งกระทงนะคะเราควรเลือกกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติค่ะเพื่อจะได้ไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะและอีกอย่างก็คือการลอยกระทงนะคะเป็นการขอขมาพระแม่คงคาค่ะพัดก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะออกมาร่วมลอยกระทงกันเยอะๆนะคะและสุดท้ายนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาตลอดปีและตลอดไปค่ะสุขสันต์วันลอยกระทงค่ะ